เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอาร์ตทอยเพิ่มนะคะก็เป็นพวกมอลลี่ 400%บล็อกเทหรืออะไรอันนี้คือตัวสเปซมอลลี่แบบยกขาตันเต้นตะละเล่นตั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 นสีนี้จ้ะใครวะไม่แค่อีกแล้วป่วยมากแม่ให้มันอยู่กลางไหมเนาะเข็ดนะต่อไปเป็นแคร์แบตัวในโลกใบนี้มูลค่าค่อนล้านอยู่นะค่อนล้านอยู่นะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เรานั้นจัดอาร์ทอยนะคะตัวจิ๋วๆไปแล้วนะทุกคนก็จะบอกว่าแล้วพี่บุ๋มมีตัวใหญ่เยอะไม่ใช่หรอแล้วตัวใหญ่น้องอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอาร์ทอยเพิ่มนะคะก็เป็นพวกมอลลี่ 400% ซึ่งเธอมาดูกันว่าฉันจะมีเยอะขนาดไหนจะบอกว่ามีอีก2คาตันที่ยังไม่ได้แกะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะได้ตัวอะไรบ้างหรือว่าจะได้ตัวซีเครตบ้างหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่มันเข้าตรงนู้นไม่ได้ก็จะต้องมาจัดตรงนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะต้องจัดเป็นยังไงบ้างตอนแรกมันเป็นโล่งใช่มั้ยเพราะว่าตอนแรกเรากะจะต่อเติมมาแค่นี้ก็คือมีบิ้วตรงนี้แล้วก็โครงมานี่เลยจริงๆอ่ะเอาไปแก้มพีปะติดตรงนี้ก็สวยเลยนะของงานแต่งอ่ะจบแล้วหรือเราควรเอาไปติดเลยเพราะว่าป้าอยู่ที่บ้านติดด้วยวิธีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราถามคนออกแบบดีกว่าโอ้ได้ไหมได้ขอเรียนเชิญคนออกแบบเลยได้ไหมคะสวัสดีค่ะจำได้ไหมก่อนหน้านี้คือมานั่งกลางโต๊ะอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบร้อนๆอ่ะตอนนี้มีแอร์แล้วนะคะครับดีไหมคะดีค่ะห้องไหลสดแบบคร่าวๆออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ดีไซน์บริเวณตรงนี้ก็จะสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะเลยทำให้ช่วยเสริมโปรดักที่คุณแก้มบุ๋มจะขายด้วยให้ดูแพงมากขึ้นจริงๆหนังเขามีหลายสีมากเลยนะเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์ได้เลยเนาะว่าแบบอยากได้อะไรอย่างงี้เนาะถ้าคุณแก้มบุ๋มไม่ชอบหนังเนี่ยก็จะมีเป็นผ้าให้เลือกเนาะแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่เราออกมาคิดว่าเป็นหนังเข้ากับบริเวณมุมนี้มากกว่าวัสดุนึงที่เราเลือกใช้อ่ะค่ะก็จะเป็นตัวระแนงไม้ซึ่งชอบอ่ะจะอยู่ตกแต่งเดโคเรทบริเวณข้างๆขอบใช่ขอบทำให้ผนังเนี่ยมันดูไม่ได้แบบขาวโพลเรียบไปประมาณนี้ดูแบบมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนอกจากเป็นผนังปูนเปล่าๆทาสีดีมากเลยเพราะว่าตัวส่วนตัวไม่ชอบแบบวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอย่างอันเนี้ยเส้นสีดำอันนี้เขาจะเป็นวัสดุอะไรอ่ะตัวเส้นสีดำเราจะใช้เป็นสแตนเลสเป็นตัวด้านนะคะนี่ไงพอมันตัดแล้วก็สวยเพราะเราคำนึงว่าเวลากล้องเนี่ยรีเฟกต์กับเวลาคุณแก้มบุ๋มไลฟ์สดเนี่ยจะได้ไม่มีสะท้อนกลับไปที่กล้องมันก็จะเป็นด้านๆก็จะเป็นเส้นสีดำทำให้ดูมาตัดกับดีไซน์ทำให้ไม่เรียบจนเกินไปนั่นเองนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยเราออกแบบโดยใช้เป็นหินซินเทเลสโตนตัวนี้เดี๋ยวอาจจะมีปรับแก้เล็กน้อยเพื่อให้ดูละมุนกว่านี้นิดนึงได้อันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆเนาะอาจจะมีปรับเปลี่ยนอยู่ตรงในส่วนของหินตรงกลางเนาะเฮ้ยแต่ดีๆนะเพราะไม่งั้นนะถ้าเราเป็นเงาๆเราเห็นหน้าหนุ่ยตลอดเลยนะทุกคนจะเห็นหน้าหนุ่ยนะส่วนชั้นก็ดีไซน์จะประมาณรูปแบบนี้ค่ะเพื่อให้วางโปรดักต์ของคุณแก้มบุ๋มได้อย่างสวยงามเนาะแล้วก็คุณแก้มบุ๋มแจ้งว่าจะเอาตัวเป็นตรงนี้เป็นที่ไลฟ์สดด้วยใช่แล้วก็จะได้ไลฟ์สดกันไปแบบว่าขายห้องนี้อยู่กันให้พอเลยทุกคนไม่รู้สุดท้ายแล้วจะได้วางโปรดักต์หรือว่าจะวางของตากล้องนะคะเดี๋ยวพอใกล้เสร็จจริงๆแล้วเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์อีกรอบนึงอันนี้เธอจะได้เห็นวัสดุแบบคร่าวๆใกล้ๆเนอะว่าเขามีให้เลือกหลากหลายมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จจริงๆเธอจำแบบไว้นะแล้วเธอมารอดูวันจริงว่าแบบเป็นอย่างนี้แล้วของจริงจะเป็นยังไงแต่ฉันว่าต้องจึงว้าวคือเป๊ะทุกอย่างมันรวดเร็วมากอย่างที่เราเคยบอกไปรอบที่แล้วเนอะในเรื่องของวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือไม่ได้ทำแค่ตรงนี้ห้องนอนแล้วก็ห้องใหญ่ด้วยซึ่งมันสวยมากแกจะบอกให้แต่ว่าเดี๋ยวมาเราพูดตรงนี้ก่อนเอาง่ายๆตรงนี้มันเป็นแบบออกแบบดีไซน์แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะความต้องการของลูกค้าที่มีความเรื่องบ้างในบางจุดก็เรื่องของดีไซน์ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับห้องนี้หลักๆคือเราต้องการวัสดุที่ค่อนข้างคงทนนะครับแล้วก็เรื่องของการคุมเฉดสีพยายามมิกแอนด์แมทช์ให้มันเข้ากับสตรัคเจอร์ของอาคารบ้านนะครับซึ่งหลักๆเท่าที่ดูเนี่ยครับก็จะเป็นโทนสีขาวเทาแล้วก็ดำนะครับส่วนเรื่องของวัสดุหลักๆก็คือถ้าสังเกตก็คืออย่างช่วงกลางตรงนี้ครับเราใช้เป็นแผ่นหินซินเทเลสโตนนะครับก็ตัวนี้ก็จะค่อนข้างเหมือนหินแท้สุดๆณปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของความคงทนค่อนข้างคงทนนะครับตอนแรกอ่ะปัญหาของผมเลยก็คือข้างในตรงกลางนี้คือเขาอยากให้แบบเป็นลายหินที่มันสวยอะไรเงี้ยแล้วพอมันลายเยอะนี่ก็แบบงองแงอยู่พักนึงแต่สุดท้ายก็มาขอมาเป็นอันนี้ก็คือแบบชอบแบบลายน้อยๆสมใจอยากสุด
ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของระแนงไม้เทียมตัวนี้เป็นแผ่นพวก SPC พวกไฟเบอร์การ์ดครับซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างทนชื้นทนปวกทนเชื้อราได้ค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงเรามีการใส่ดีเทลเพิ่มเข้าไปตัวเส้นสแตนเลสตัวนี้เพื่อให้มีดีเทลของตัวงานให้มันดูมีความโมเดิร์นมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ครับมีคำถามค่ะเราเอาป้ายมาติดตรงนี้มันติดได้ไหมคะติดได้ครับก็สามารถยึดสกรูธรรมดาได้เลยครับครับสวยเลยนะจะเด็ดตรงนี้ก็จะเด็ดขึ้นใช่แล้วมันจะเป็นมุมที่ดูมีความหมายเพราะตอนนี้มันอาจจะดูแบบทุกคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าบางบ้านที่เขาทำมุมอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นมุมห้องกินข้าวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมุมไลฟ์สดหรือว่ามุมห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยแต่เนี้ยก็จะเป็นมุมให้เห็นว่าเนี่ยคือทำออกมาเรียบๆแล้วออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งงานเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอันนี้มันทำมาจากอะไรคะก็ถ้าอย่างตรงช่วงบริเวณนี้ครับภายในก็จะเป็นพวกโครงพวกไม้นะครับกุด้วย HMR แล้วก็กุทับด้วยผิวลามิเนตนะครับโทนสีขาวแล้วก็ดำนะครับเพื่อให้งานมันดูกลมกลืนกับตัวอาคารด้วยครับถ้าเกิดเห็นชัดๆตรงนี้มันจะเป็นแบบเนื้อแบบด้านๆหน่อยเนาะเป็นเนื้อธรรมดาแมทธรรมดาอันนี้ก็จะมีความเงาเพื่อให้แบบว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางมันมีความแบบว่าโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นคือถ้าเป็นเราคิดอะบางทีเราก็จะคิดไม่ได้นึกออกปะเฮ้ยฉันต้องเอาด้านหรือเอาเงาหรือเอามันหรือตรงนี้แล้วต้องขอบอยู่ตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีพี่เขาช่วยคิดก็คือทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วตอนแรกบอกเขาก็คือบอกว่าเอาวางผลิตภัณฑ์แต่ว่าตอนนี้คือจะวางของเล่นละแต่ว่าตอนนี้คือจะวางของเล่นละข้างล่างคร่าวๆเดี๋ยวไปดูห้องนอนของแก้มบุ๋มกับพี่พีกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอยู่ชั้น2ไปกันนะเขินเลยไปค่ะบอกว่าในส่วนของห้องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือห้องนอนของหนูที่เวลาสมมติว่าพี่พีทมาใช่ไหมก็จะมานอนห้องนี้แหละจริงๆก็แอบอยู่ถาวรอยู่นะในช่วงแรกๆเลยทีเดียวนะครับก็อย่างในส่วนของห้องนอนของคุณแก้มบุ๋มนะครับมีขาวเทาดำเหมือนกับตัวคอนเซ็ปต์ของบ้านใช่เพื่อให้มันล็อกในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบไม่เอาไม้ได้ไหมคะคือไม่เอาไม้เลยจริงๆพี่พีทก็เหมือนกันก็คือไม่เอาไม้เลยซึ่งอันนี้ก็คือออกมาแล้วตอบโจทย์ถูกใจสุดก็คือขาวดำขาวจบแล้วก็บอกพี่เอาไว้ว่าอยากได้อะไรที่มันแบบรักษาง่ายสะอาดสะอาดแล้วก็ห้องนี้บางทีอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยเรื่องฝุ่นด้วยอีกอย่างนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นหอบหืดก็จะเป็นวัสดุที่มันเป็นสไตล์คล้ายๆห้องใหญ่ใช่ไหมคะคล้ายๆกันครับตัวผ้านี่ก็จะเป็นผ้ากันรอติดกวนกันฝุ่นแต่ว่าในสองห้องนี้จะมีความพิเศษกว่าคือมันจะเป็นวัสดุลามิเนตที่มันมีความกลอสก็คือมีความรีเฟกสะท้อนให้มันดูไหลมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นแหละและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของห้องนอนที่ยังไม่มีผ้าม่านถามดีกว่าว่าตรงนี้คือเป็นวัสดุอะไรบ้างยังไงบ้างค่ะอย่างห้องนี้แต่เดิมก็จะมีเรื่องของตัวเสาที่มันมีต่างระดับอยู่เราก็พยายามปรับระดับให้เขาเสมอก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ดูเรียบเกลียนแล้วก็จัดฟังก์ชันการใช้งานได้ค่อนข้างง่ายลงตัวกว่านะครับรวมไปถึงอย่างเรื่องของดีไซน์ถ้าสังเกตตรงช่วงกลางเนี่ยครับก็จะมีเป็นตัวเบาะหุ้มผ้าซึ่งตัวผ้าตัวนี้เราก็พยายามใช้เป็นผ้าที่เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยนะครับตัวสรรพคุณเขาก็จะมีความหนากันรอยขีดข่วนกันเล็บน้องหมาน้องแมวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเขาดักฝุ่นด้วยนี่กันฝุ่นด้วยด้วยครับใช่ครับนะตัวนี้เพราะว่าบอกว่าพี่พีชอ่ะเขาเป็นภูมิแพ้เขาเป็นหอบเนาะพยายามเก็บไม่ให้มีฝุ่นเยอะเพราะว่าจะได้แบบว่าสุขภาพเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างบางทีเราอยู่ทีมอาจจะมีแมวหลุดเข้ามาแมวข่วนแมวอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเสียหายเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าฟังอย่างนี้ก็อุ่นใจขึ้นก็คือตอบโจทย์ทั้งผู้ชายแล้วก็สัตว์เลี้ยงคือตอนเนี้ยแม้กระทั่งคิวหรือใครเดินเข้ามาเราเริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้น่าอยู่แล้วพี่พีตอนแรกคือบอกว่าพี่พีให้มานอนที่นี่เขายังมีความลังเลแต่พอตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าโอเคเขาพร้อมที่เขาจะมานอนได้นะเขาไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามทำให้มันแบบมันโอเคที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกแบบพยายามเลือกอะไรที่ดีที่สุดมาอยู่ในบ้านเพราะเรารู้สึกว่าบ้านมันต้องอยู่กับเราไปอีกนานมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านที่เราเอามารีโนเวทอ่ะมันยากกว่าบ้านใหม่ที่ทำเยอะมากๆก็รู้สึกว่าแบบมันเหนือความคาดหมายกับสิ่งที่มันแบบมันเป็นแล้วมันก็ออกมาสวยมากอ่ะอยากมานอนที่นี่แล้วนั่นแหละแล้วยิ่งเห็นมันมีดีเทลถ้าเราคิดเองก็คงระแนงนี้ก็ไม่เกิดอีเส้นๆนี้ก็ไม่น่ามีเกิดขึ้นสีมันจะต้องปวดหัวอีกเยอะมากแต่พอมีทุกอย่างเนี่ยมันจบมันแฮปปี้ป่ะคะส่วน
ของห้องยายอ่ะคือสิ่งที่หนูอยากได้ตอนแรกก็คือเผื่อว่าจะมีคนนอนและเผื่อว่าจะไม่มีคนนอนอาจจะกลับมาเป็นห้องไลท์ห้องอะไรอีกส่วนนึงเนาะครับก็อย่างตามจอดที่คุณแก้มบอกแจ้งไว้นะครับทางทีมของเราเนี่ยก็พยายามดีไซน์มัลติฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างวัสดุผนังเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นพวกลามิเนตกับพวกแผ่น SPC ที่มันเป็นลายหินเวลาเปื้อนก็ใช้ช่างวาสาได้ง่ายนะครับรวมไปถึงตัวฐานเตียงของห้องนี้ก็เป็นเพทเฟลลี่เช่นกันครับก็สามารถ move ขยับขยี้ได้อิสระเลยครับอาจจะ5ปีเราเบื่อแล้วหรือว่าต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันในการใช้งานในบ้านเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้คือต่อให้เอาเตียงออกแล้วอะด้านหลังเนี่ยตรงผนังเนี่ยก็ยังมีความสวยงามอยู่หรือว่าสามารถเอาออกได้โดยที่ไม่รู้สึกแบบว่าขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ห้องนี้ก็จะโทนเขาก็จะเป็นปรับสีแบบว่ามีความอ่อนที่สุดในบ้านเนาะสมมติว่ายายมาอยู่หรือว่าใครมาอยู่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดมากเกินไปนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องยายนั่นเองทั้งนั้นอยู่ได้เวลาอยู่เราไปจัดคือจัดอาร์ทอยแล้วคุณแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะจัดคร่าวๆให้ด้วยว่าจัดมุมนั้นว่าเอาโซฟาลากเข้ามาแล้วมีอาร์ทอยมาอยู่ตรงนั้นบ้านอ่ะมันจะเป็นบ้านยังไงเพราะบางคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวไปเห็นภาพแบบชัดๆว่าใช้สอยจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดกันแต่ว่าคือเอาเนี้ยเอาโซฟามาวางก่อนนะและจะบอกว่าที่สำคัญนะคะจุดเด่นของ Stream Decor Design เนี่ยคือเขาจะโดดเด่นเรื่องผนังบิวอินหัวเตียงหรือว่าฐานเตียงที่มีดีไซเนอร์ออกแบบให้แล้วก็จะบอกว่าวัสดุบิวอินของเขาเนี่ยเขาจะเลือกใช้ไม้ที่ทนชื้นทนปวดก็ทนเชื้อราด้วยเนาะใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจตกแต่งบ้านนะครับรวมไปถึงพวกผนังตกแต่งต่างๆนะครับเราไม่ได้มีแค่หัวเตียงอย่างเดียวนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางช่องทางFacebook IG หรือว่า TikTok Line Official ต่างๆนะครับก็เซิร์ชได้เลยครับ Trim Decor ครับผมก็เดี๋ยวขึ้นให้นะคะ1รอบแล้วเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบนึงถ้าใครสนใจนะคะงั้นเดี๋ยวหนูไปจัดกันต่อนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูเลยว่ามันสวยจึ้งแน่นอนจะพยายามจัดแต่จะเรียบร้อยกี่วันต่อไม่ได้จะสวยแน่นอนก่อนถ้าจัดตอนนี้ก็จัดไม่ไหวหิวข้าวคือขอจัดกลางคืนได้ไหมได้อีกนิดนึงนี่มันเย็นแล้วก็อีกนิดนึงได้ไหมได้คือถ้าหนุ่ยไม่ให้ก็คือใจร้ายเกินแล้วตอนนี้คือรอบที่แล้วมันเข็ดแล้วอะแกที่แกเห็นสภาพว่ามันแบบมันเยอะมากเข้าใจไหมแล้วแถวอย่างเงี้ยเห็นเล็กๆไม่เล็กนะเดี๋ยวตัวใหญ่วางมันต้องคอยตั้งให้มันดีๆเข้ามุมเขาอีกแล้วน่าจะได้แกะอีกหลายชิ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวเจออีกรอบนึงค่ะไปกินข้าวก่อนไม่ไหวที่เราไปกินข้าวกันมานะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วไม่ใช่ก็นี่ก็คือของคร่าวๆที่เอามาไว้บ้านนี้ด้วยแล้วก็จะเลี้ยงขึ้นชั้นนี้ไปด้วยและป้ายเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอรบกวนติดป้ายว่าห้ามเข้าใกล้ห้ามชนห้ามจับห้ามกระแทกนะคะพวกนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ๆเนาะทั้งนั้นเลยก็เลยจะต้องเอามาวางบนชั้นนี้แหละเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่กว้างที่สุดขอเบิกตัวผู้ช่วยที่น้ำตาท่อน้ำตาอุดตันก่อนแป๊บนึงเล่นเชิญคุณจุบลีบัวลายนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยจัดหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ออกกล้องโทษนะคะเชิญคุณเป็นไรอะอุ้ยเขาบอกคือตอนอยู่บ้านหนูก็แต่งตัวดีใช่พอกลับมาบ้านนี้มัมผมมันเป็นแหล่งบล็อกเทหรืออะไรเราจะอยู่ชั้นไหนดีสเปซอะชั้นนี้เนาะเราจะให้ครบดวงดาวของเขาจริงๆอ่ะเขาจะมีทั้งหมดก็คือเป็นดวงดาวมีกี่ดวง6ตัวแล้วก็จะมีตัวที่แบบพิเศษอีก2ตัวซึ่งเรามีตัวพิเศษอยู่ตัวนึงแต่ไม่มีตัวซุปเปอร์แค่นั้นเองอ่ะไปค่ะระหว่างที่เรากำลังวุ่นวายทางนี้พ่อก็กำลังจะติดแก้มพีทให้นะคะหนุ่ยต้องช่วยพ่อดูนะว่ามันเอียงหรือเปล่าถ้าเอียงก็โทษหนุ่ยกับพ่อแล้วก็ฟางสวยมากเห็นไหมเดี๋ยวก็เต็มแล้วเนี่ยแล้วที่เหลือคะในซีเคทคุณบุ๋มนี่ปะอยู่ที่พี่ปูปะเออใช่ซีเคทเนี่ยหนูได้ซีเคทเหรอใช่ครับพี่ปูนั่นแหละตัวที่พี่ปูซีเคทสวยมากแต่ว่ามันมีซูเปอร์ซีเคทด้วยถ้าเกิดได้เรียงอย่างนี้แล้วหนูว่าหนูจะซื้อซูเปอร์ซีเคทยอมสวยมากให้มันอยู่กลางไหมเนาะเคทนะนี่ปะกลางและเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้คือตัวสเปซมอลลี่แบบยกขาตั้นขอให้ได้อันที่มันจะยังไม่มีนะแล้วถ้ามีแล้วคือคิดตั้งสวยเลยนะถ้าเปิดมาเป็นซูเปอร์ซีเคทอ่ะทันซ้ำปะดูจะเป็นซีเคท
ไม่ใช่ไม่ใช่ซีเคทไม่ใช่สีนี้วีนัสค่ะเก็บค่ะให้จุ๋มให้จุ๋มให้เลือก1อันเอาข้างพี่หนุ่ยนี่แหละแทนเธอแทนซีเคทป่ะนี่ค่ะฮะพี่หนุ่ยสายหัวมาที่จุกพี่ปูลองพี่หนุ่ยสายหัวเอาดิอย่าบอกนะแบบทันเธอเล่นทันทานทันทันทันซ้ำป่ะนี่ตัวนี้แน่เลยจูปิเตอร์ไม่มีใช่ไหมใช่เย้พี่ปูได้มีซ้ำไหมสวยมากสีสวยมากสีเหมือนโอมันตินเนาะเอาขึ้นไปตั้งก่อนพี่จุ๋มอ่ะได้มาตัวต่อไปโมเดลเลือก1กล่องนี้หรอซีเคทได้ไหมคุ้มทนนะคะเต้นตลอดเล่นตั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 นซีเคทซีเคทสีนี้จ้ะเรือนี้ใครวะซีเคทอีกเหรอหาคุณไม่ดีใจแล้วนะตัว2อ่ะแปลกๆซีเคทอีกแล้วคุณแม่ขายขายเพื่อไปซื้อซุปเปอร์ซีเคทโมเดลเพื่อไปซีเคทอ่ะและต่อไปตันตะลันตันตาลันตันตันตันเราขายเบอร์คิวรี่อยู่อันนี้นี่เราใช้เบอร์คิวรี่นะไม่มีเนี่ยมาคิวรี่ซ้ำถ้าเราแกะลานุนอาจจะมีโอกาสดูว่ามีซูเปอร์ซีเคทหรือเปล่าเราแกะเราแกะไหมแกะเลยสวยมากสีม่วงสวยมากตั้งตรงไหนพี่ปูนี่เลยนะมาตั้งวางมาจ้าเรามาดูอีกหนึ่งคาตันของเรากันว่าจะมีตัวของโล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 เปอร์ซีเคทหรือไม่พ่อ1ถึง6 1อันนี้6กล่องเดียวกับพี่หนุ่ยด้วยและคัตเตอร์นี่ๆอยู่หัวเข่าเนี่ยและกล่องนี้ถ้าเป็นซูเปอร์ซีเคทก็คือเรื่องเงียบทันเดอร์แลนทั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 นอันนี้สวยอยู่จบฉันเองฉันเลือกอันนี้สีต่างจะเพื่อจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินมั้งเป็นเวอร์เป็นเวอร์เป็นโลกท่านเธอลันทานท่านท่านท่านตัวนี้จ้ะไม่ชมพูยังไม่ไม่ใช่สีน้ำเงินมาอ่ะจบอุ๊ยกล่องนี้ไม่มีหรอเศร้าอ่ะตะละลันน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 ันตันตะละลันนะกล่องนี้ตันๆบล็อกเนี่ยตันๆตึ้งบล็อกใหญ่เนี่ยใครอีตัวนี้อีเนี่ยสีพิเศษอะไรเนี่ยคือแกเป็นซีเคทปลอมใช่ป่ะมีทุกบล็อกเลยคือทุกคนต้องได้หรออันเดียวกันอันไหนมันเป็นแค่ซีเคทยกคาตันน่าจะมีซีเคท1อันอยู่แล้วป่ะอันนี้ไม่แสดงว่าโชคดีที่ได้อันที่มีซีเคททั้ง2อันเพราะว่า12ตัวจะได้ซีเคทแต่ถ้า4บล็อกอ่ะจะมีซุปเปอร์ซีเคทแค่ตัวเดียวเท่ากับโชคดีที่ได้ซีเคททั้ง2บล็อกเท่ากับเรามีซีเคท3ตัวเรามีซีเคทขาย3 2ตัวนะคะใครสนใจก็ทักมาหรืออยากเลี้ยงให้เต็มก่อนวันนี้คือมันจะเกินไปซีเคทมากกว่าตัวธรรมดามันแปลกเกินต่อไปเดี๋ยวอันนี้เราเรียงอันนี้แล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสเปซใช่ป่ะแล้วมันจะมีรัวตัวที่มันลุ้นซีเคทด้วยแต่ว่าอันนี้ฉันแกะแล้วแล้วฉันก็มีซีเคทตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ซีเคทตัวหนึ่งน่ารักมากสวยมาก LGBTQ สุดๆอันนี้คือตัวซีเคทเอาขึ้นเรียงเลยมาฟังขึ้นมาช่วยพี่จุ๋มอ่ะเดี๋ยวไปตั้งข้างบนต่อไปเป็นแคร์แบร์ว้าวว้าวได้ไฮไลท์นะเอ้ยได้ไฮไลท์แล้วแพ
40,000แล้วตัวเนี้ยตัวนี้40,000ใช่ถามจริง40,000เลยเหรอ48,000ด้วยบาทบาทหรือกีบบาทไม่กล้าปล่อยมือก็ถึงบอกว่าตรงนี้ต้องห้ามคนแบบห้ามเล่นอะเด็กมาคือห้ามเข้าต่อไปเป็นสีชมพูยังไม่ได้ตัดออกเลยดูเลยอ่ะฟางยกดึงขึ้นเผื่อผิดพลาดอีกนะน้องไม่เคยเห็นหน้าเลยอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วอาการมันเป็นยังไงลูกเรามาอยู่มาเจอกันตั้งนานแล้วเรายังไม่เคยได้อยู่ด้วยกันไปผูกแล้วเดี๋ยวมันสีถลอกลูกอาการน้องเป็นยังไงคะคุณน้องสีชมพูสวยเลยตัวนี้มันจะผลิตมาแต่ละสีจำกัดตัวนี่มันจะเป็นมอลลี่แบบนี้นึกออกไหมเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือมีแค่150ตัวอันนี้ตัวที่16สวยมี3สีว้าวโอ้ไม่พอว่ะมันหกเยอะวิวางได้วิเปียกมี3สีตัวนี้เป็นสีขาวอันนี้มี300ตัวอันนี้ตัวที่162สวยมากนี่เขามีไปบอกจริงๆเขาก็มีบอกที่ถาดแล้วนะเขาเก็บก้านมาสวยมากแล้วต่อไปสีนั่นแหละเขียวตัวนี้ผลิต200ตัวก็คือตัวดำมาผลิตน้อยสุดเอาตัวดำไว้กลางเหรอหรือเอาตัวสีไว้กลางอันนี้พี่นะเห็นเนี่ยใช่ดิบวิ่งไปบอกขบวนแล้วหนูก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยน่าสงยังไงเนี่ยแล้วมันจะมีของด้วยนะใช่สีเสื้อเหมือนพี่หนุ่ยด้วยนกโปรปีกเงินด้วยนะเนี่ยเราหุยน่ารักมากสวยมากบราโวเดี๋ยวนะอีนี่ไว้กลางเพราะว่าลายไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็เอาชมพูไปไว้ริมโน้นอะก็สลับกันเนี่ยฟ้าอืมแมวอยู่สองฝั่งใช่หนักอยู่นะโอ้นี่คือตัวที่1มีแค่3ตัวบนโลกใบนี้นะคะอุ๊ยหนักมากค่อยๆๆเดี๋ยวมันหักระวัง
มาอยู่ที่นี่นี่เองวันนึงมันจะเป็นหลักล้านก็ได้นะถ้าศิลปินเขาฮิตอ่ะนี่ลายเซ็นเขาด้วยโอ้ยสวยมากหรือมันควรอยู่ในตู้แทนวะตัวเนี้ยคือมันสวยนะแต่ก็ถ้าเที่ยวเงินที่เราเสียไปเราก็ว่าจะแตกอยู่นะพอมาเรียงอ่ะมันสวยมากนึกออกปะแล้วจริงๆอ่ะอย่างคอนเนี้ยพอเป็นแบบสเปนมอลลี่แล้วเรียงกันเป็นแถวเนี้ยมันสวยมากหรือว่าเป็นมงกุฎแล้วเรียงกันเป็นแถวคือมันสวยมากทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปตามเก็บคอก่อนหน้านี้ปะแล้วลงมาเรียงแถวนึงมันจะโคตรสวยเลยแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเราขาดตัวซุปเปอร์ซีเคทเขาอยู่แต่เรามีตัวซีเคทอยู่ทั้งหมด3ตัวนี่คือความสุขของเราแบบเล็กๆน้อยๆในการทำงานเหนื่อยเล็กน้อยหรอไม่นะมูลค่าไม่เล็กผมแต่ถ้าทาตีมูลค่านะคิดเล่นๆนะไอ้ตีให้ตีแค่ตัวละหมื่นเลยก็ตีว่าแสนแถวนี้ก็น่าจะ 200,000 300,000 อยู่แถวบนอีกตัวแพงมีตัวไป 3-4 หมื่นก็มีตัวอยู่ตัวบนไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องสืบก็กลางๆกรุบกริบบ้างจําไม่ได้แล้วอันนี้แพงเพราะนานแล้วอันนี้ราคาเบาอะไรเงี้ยมูลค่าค่อนล้านนะค่อนล้านนะให้รู้ข้อมูลก็ลองดูแล้วกันนะคะว่ากองเนี้ยแล้วพี่ลองคำนวณอย่างนี้ก็ออกช็อปมา 2-3 หมื่นไม่รู้เท่าไหร่แล้วอันนี้ยังหาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองแท็กดูแล้วก็คำนวณเท่าไหร่นะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังสร้างบ้านนะหรือว่าอยากจะรีโนเวทบ้านนะคะก็บุ๋มขอแนะนำนะคะทีมเด็กคอดีไซน์นะคะบอกเลยว่าบริการประทับใจนะคะแล้วก็ทำงานเนี่ยจะบอกว่าเขาทำงานดีมากนะคะใช้เวลาติดตั้งเนี่ยเพียงแค่ 1-2 วันต่อห้องนอนเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะผลงานเนี่ยเสร็จออกมาเนี่ยก็คือถูกใจเจ้าของบ้านแน่นอนแบบมายังไงนะคะของจริงก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่มีขั้นตอนในการทำงานนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ดูได้ที่นี่เลยค่ะIG TikTok นะคะชื่อของเขาตามนี้ได้เลยหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์นะคะ0909918910นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็จะได้มุมแบบนี้จริงๆอ่ะมุมตรงเนี้ยของบุ๋มเองเนี่ยก็จะขาดแค่แบบโต๊ะเนาะอาจจะมานั่งชิมนั่งชิลอะไรอย่างนี้ได้เห็นไหมอันนี้โลโก้งานแต่งนะคะก็เอามาติดให้มันเกิดประโยชน์มันก็สวยอยู่มันก็เห็นไหมมันก็แบบเด่นขึ้นมาทำให้บ้านมันดูมีอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นความทรงจำบ้านก็นี้ก็คือยังไม่เสร็จง่ายๆนะคะแต่ว่ารอบหน้าเจอกันสวนบ้านเราทำสวนกันดีกว่า